ียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือคุณครูอเล็กค่ะค่ะและคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูสากิค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มในหน่วยใหม่ค่ะหน่วยที่2ซึ่งเรื่องแรกที่จะเรียนในหน่วยที่2นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวค่ะหากพูดถึงคำว่าครอบครัวนักเรียนปลายทางรู้จักความหมายของคำว่าครอบครัวไหมคะคุณครูซากิคะคุณครูซากิทราบถึงความหมายของคำว่าครอบครัวไหมคะค่ะคุณครูเล็กเมื่อเราพูดถึงคำว่าครอบครัวนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะนึกถึงนะคะเป็นกลุ่มคนนะคะที่มีการอาศัยอยู่ร่วมกันใช่ไหมล่ะคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะซึ่งในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นสังคมนะคะเล็กๆนะคะที่เป็นสังคมแรกเลยเนี่ยที่เมื่อนักเรียนนะคะเกิดออกมานะคะเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะอยู่ในสังคมเล็กๆอันนี้ที่เราเรียกว่าครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งในครอบครัวนะคะบุคคลในครอบครัวก็อาจจะประกอบไปด้วยนะคะหลายบุคคลนะคะซึ่งมีการอาศัยอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะโดยมีความสัมพันธ์นะคะกันทางสายเลือดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะครอบครัวจึงมีความสำคัญมากเลยล่ะค่ะซึ่งครอบครัวนะคะก็จะมีความสำคัญกับตัวนักเรียนมากๆครอบครัวเป็นสังคมแรกที่เราเกิดและก็เติบโตขึ้นมาโดยได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะซึ่งข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะนักเรียนนะคะจะสามารถเรียงลำดับความสัมพันธ์ของเครือญาติได้ค่ะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวค่ะวันนี้นะคะคุณครูอะไรค่ะก็มีกิจกรรมเป็นการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนค่ะว่านักเรียนมีความรู้เดิมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากน้อยแค่ไหนค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อที่1ค่ะคำถามข้อที่1 นะคะพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อคือใครตัวเลือกข้อกอไก่ค่ะปู่ตัวเลือกข้อขอไข่ตาคุณครูเล็กจะให้เด็กๆใช้เวลาคิด30วินาทีนะคะเฉลยนะคะพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อคือใครเฉลยก็คือคุณปู่นั่นเองค่ะไหนใครเลือกตัวเลือกข้อกอไก่บ้างคะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะซึ่งความหมายของปู่นะคะก็คือบุคคลที่เป็นคุณพ่อของคุณพ่อเราค่ะแล้วคุณตาล่ะคะมีความหมายว่าอย่างไรคะในส่วนของคุณตานะคะคุณตานะคะก็คือเป็นคุณพ่อของคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะนักเรียนอย่าจำสับสนนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะพี่สาวของแม่คือใครพี่สาวของแม่คือใครค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะตอบคำถามได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิและคุณเล็กจะจับเวลา30วินาทีเ
ค่ะเฉลยในข้อที่2ค่ะคุณครูเล็กพี่สาวของแม่นะคะนั่นก็คือคุณป้านั่นเองนะคะค่ะในเฉลยข้อนี้นะคะเราเฉลยเป็นตัวเลือกข้อขอไข่ก็คือคุณป้าแต่ถ้าตัวเลือกข้อกอไก่คือคุณลุงคุณลุงก็จะเป็นพี่ชายบุคคลที่เป็นพี่ชายของคุณแม่ของเราหรือว่าเป็นพี่ชายของคุณพ่อเราก็เรียกว่าคุณลุงเช่นกันค่ะในข้อที่3ค่ะน้องสาวของพ่อคือใครน้องสาวของพ่อคือใครในตัวเลือกข้อกอไก่นะและตัวเลือกข้อขอไข่อาคุณครูจะให้เวลาคิด30วินาทีค่ะค่ะแล้วมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะในข้อที่3น้องสาวของพ่อคือใครไหนใครเลือกข้อกอไก่บ้างคะนะหรือว่าใครเลือกข้อขอไข่คะเฉลยข้อนี้นะคะนั่นเองค่ะบุคคลที่เป็นน้องสาวหรือว่าน้องชายของพ่อเราจะเรียกว่าอาค่ะนั่นเองแต่ถ้าเป็นน้าล่ะคะคุณคุซากิค่ะส่วนน้านะคะก็จะเป็นน้องสาวหรือน้องชายของคุณแม่นั่นเองนะคะค่ะมากันต่อในข้อที่4นะคะแม่ของยายคือใครแม่ของยายคือใครนะคะตัวเลือกนะคะในข้อกอไก่ค่ะกอไก่ก็คือทวดนะคะและในตัวเลือกข้อขอไข่นะคะเทียดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วจับเวลาค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะเฉลยนะคะแม่ของยายคือใครคะเฉลยนั่นก็คือข้อกอไก่ทวดนั่นเองนะคะแม่ของยายหรือว่าคุณพ่อของคุณยายใช่ค่ะเราก็จะเรียกว่าทวดค่ะแต่ในตัวเลือกข้อขอไข่ที่เราอ่านออกเสียงว่าเทียดเทียดก็จะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของทวดเราอีกทีนึงค่ะมาถึงคำถามข้อที่5ค่ะลูกของป้าคือใครลูกของป้าคือใครตัวเลือกข้อกอไก่นะคะพี่หรือน้องตัวเลือกข้อขอไข่ลูกพี่ลูกน้องไทยเด็กพร้อมแล้วจับเวลาค่ะมาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะในคำถามข้อที่5ก็คือลูกของป้าคือใครไหนเด็กๆคนไหนเลือกข้อกอไก่บ้างคะ
เอหรือว่าคนไหนเลือกข้อขอไข่บ้างคะเฉลยข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะลูกของป้านะคะก็คือลูกพี่ลูกน้องค่ะแต่ถ้ามีความสัมพันธ์เป็นพี่หรือน้องล่ะคะคุณครูซากิค่ะถ้ามีความสัมพันธ์นะคะเป็นพี่น้องเนี่ยก็คือจะเป็นลูกที่มาจากพ่อแม่เดียวกันนั่นเองนะคะหรือเป็นลูกที่มาจากพ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวค่ะเอาล่ะค่ะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ทบทวนลำดับหรือว่าการเรียกชื่อหรือเรียกตำแหน่งของบุคคลที่อยู่ในบ้านของเราหรือครอบครัวของเราซึ่งบุคคลเหล่านั้นนะคะก็ล้วนจะมีสัมพันธ์ทางสายเลือดใช่ไหมคะคุณครูซากิเราเรียกคำนั้นว่าอะไรนะคะค่ะความสัมพันธ์เหล่านั้นนะคะเราเรียกกันว่าเครือญาตินั่นเองนะคะซึ่งเครือญาตินะคะก็คือชื่อตำแหน่งที่เราใช้เรียกนะคะเพื่อบ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์นะคะของบุคคลในครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งในครอบครัวของเรานะคะก็จะมีบุคคลหลากหลายบุคคลที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวของเราดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ของเครือญาติเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งชื่อเรียกของเขาเพื่อบอกลำดับความสัมพันธ์หรือว่าความเกี่ยวข้องของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีตัวอย่างลำดับเครือญาตินะคะให้นักเรียนดูพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าลำดับเครือญาตินี้เป็นลำดับเครือญาติฝ่ายของคุณพ่อของเราหรือว่าฝ่ายของคุณแม่ของเราคะเด็กๆปลายทางลองสังเกตดูได้เลยนะคะคุณครูซากิคะคุณครูซากิลองสังเกตจากภาพนี้แล้วคุณครูซากิคิดว่าภาพนี้เป็นลำดับความสัมพันธ์หรือลำดับเครือญาติฝ่ายของคุณพ่อหรือว่าของคุณแม่คะค่ะจากที่คุณครูซากิสังเกตนะคะในภาพนี้นะคะเป็นภาพลำดับความสำคัญนะคะของเครือญาติฝ่ายคุณแม่นั่นเองนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยแล้วล่ะค่ะคุณครูเล็กว่าเรามีจุดสังเกตตรงไหนนะคะที่จะบอกได้ว่าเป็นลำดับเครือญาติของฝ่ายคุณแม่คุณครูซากิลองบอกเด็กปลายทางได้ไหมคะว่าคุณครูซากิสังเกตจากตรงไหนหรอคะจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะเราก็จะเห็นนะคะบริเวณนี้นะคะเป็นในส่วนของลำดับที่หนึ่งนะคะเป็นคุณตากับคุณยายใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้ทบทวนความรู้เดิมกันไปนะคะคุณตากับคุณยายนะคะนั่นก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของใครคะของแม่เรานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะคุณครูเล็กนะคะด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นคุณน้าใช่ไหมคะนะคุณน้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยซึ่งคุณน้านะคะก็จะเป็นใครคะคุณน้าก็คือเป็นน้องของแม่นั่นเองนะคะใช่แล้วล่ะค่ะและถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะเราก็จะมีเส้นหรือว่าตำแหน่งที่เราบอกว่าเมื่อคุณตาคุณยายนะคะมีครอบครัวและก็จะส่งสายใยหรือเส้นใยสายสัมพันธ์ออกมาเป็นคุณแม่ของเราแบบนี้ค่ะและเมื่อคุณแม่ของเรานะคะได้มีครอบครัวกับคุณพ่อของเราก็จะออกมาเป็นเรานี่ค่ะตัวฉันหรือว่าอาจจะมีพี่สาวพี่ชายและถ้าทางฝั่งของคุณน้าล่ะคะค่ะในฝั่งของคุณน้านะคะเมื่อคุณน้ามีครอบครัวนะคะคุณน้าผู้หญิงและคุณน้าผู้ชายแต่งงานกันใช่ไหมคะก็จะมีลูกออกมาเป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางจำได้ใช่ไหมคะว่าถ้าพี่หรือน้องก็จะเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงของเราค่ะซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีคุณพ่อหรือคุณแม่เดียวกันกับเรานั่นเองแต่ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ลงมาจากเครือญาติเราค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีอายุที่ใกล้เคียงกับเราค่ะแล้วล่ะค่ะและในเมื่อเรามีลำดับเครือญาติของคุณแม่กันไปแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมีลำดับเครือญาติของคุณพ่อด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคุณครูซากิคะแล้วลำดับเครือญาติของคุณพ่อเราเริ่มต้นที่ใครเหรอคะเดี๋ยว
ให้เด็กๆมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะในลำดับเครือญาติของคุณพ่อนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยนะคะคุณปู่และคุณย่าค่ะซึ่งคุณปู่และคุณย่านะคะคุณปู่ก็จะเป็นคุณพ่อของคุณพ่อเราเองค่ะและส่วนคุณย่านะคะก็จะเป็นคุณแม่ของคุณพ่อค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางลองสังเกตดูนะคะว่าเราจะก็จะมีเส้นใยหรือว่าเส้นสายสัมพันธ์ลงมาโดยจะแตกออกเป็น2เส้นด้วยกันค่ะโดยเส้นแรกนะคะก็จะเป็นคุณพ่อนั่นเองและในเส้นที่2ที่แตกออกไปเป็นใครเหรอคะคุณครูซากิค่ะในเส้นที่2นะคะที่แตกออกมานะคะด้านฝั่งนี้นั่นก็คือคุณอานั่นเองนะคะซึ่งคุณอานะคะก็คือเป็นน้องของคุณพ่อเรานั่นเองนะคะถ้าคุณอาของเรานะคะก็ถ้าน้องของคุณพ่อเป็นผู้ชายนะคะเราก็จะเรียกว่าคุณอาเหมือนกันหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าคุณอาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคุณครูอเล็กสงสัยค่ะค่ะถ้าสมมุติว่าคุณพ่อไม่ได้มีน้องชายแล้วก็ไม่ได้มีน้องสาวด้วยแต่ว่าคุณพ่อมีพี่ชายเราจะเรียกบุคคลนั้นว่าอะไรเหรอคะถ้าคุณพ่อนะคะมีพี่ชายนะคะหรือมีพี่สาวนะคะเราก็จะเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นคุณลุงหรือคุณป้านั่นเองนะคะซึ่งคล้ายกับคุณแม่เลยค่ะนะคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ของเรานะคะมีพี่ชายหรือมีพี่สาวเราก็จะเรียกพี่ชายกับพี่สาวของคุณแม่เรานั่นก็คือคุณลุงและคุณป้าเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าเป็นพี่ชายเราก็จะเรียกว่าคุณลุงลุงซึ่งถ้าเป็นพี่สาวก็จะเรียกว่าคุณป้าค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ล่ะคะคุณอาก็มีเส้นสายลงมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อคุณอาของเรานะคะแต่งงานนะคะแล้วก็มีลูกนะคะลูกของคุณอานะคะก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเด็กๆปลายทางก็อาจจะมีลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นพี่น้องที่เกิดสายเลือดตรงกับเราหรือว่าไม่ได้เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ของเราเราก็จะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องบางคนก็อาจจะเรียกว่าพี่หรือน้องเฉยๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าลำดับเครือญาติเราก็จะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องและทีนี้ล่ะคะเมื่อคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันเราก็จะมีเส้นสายหรือว่าเส้นใยที่โยงออกมาอีก3เส้นด้วยกันค่ะก็จะเป็นพี่สาวพี่ชายและในภาพนี้นะคะก็จะมีตัวฉันด้วยเด็กๆปลายทางคะสังเกตเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นเส้นสายที่ตรงลงมาจากคุณแม่และคุณพ่อแบบนี้เราก็จะเรียกว่าพี่หรือน้องค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคงจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าลำดับเครือญาติเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใช่ค่ะซึ่งบุคคลในภาพนี้นะคะก็จะเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันค่ะและบุคคลในครอบครัวนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางก็จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองที่อยู่ที่บ้านและก็ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะค่ะจากการที่เรานะคะได้ดูไปแล้วว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะคะก็เกิดขึ้นจากบุคคลหลายๆบุคคลและก็ได้ทราบว่าที่มาและที่ไปของแต่ละบุคคลมาจากไหนกันบ้างคุณครูซากิก็มีคำถามจะถามนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งคำถามในวันนี้นะคะคุณครูซากิขอถามว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะมีใครกันบ้างคะสมาชิกของครอบครัวของนักเรียนนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยตอนนี้เด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะคุณควรเล็กคะแล้วสมาชิกในครอบครัวของควรเล็กเนี่ยมีใครบ้างหรอคะสมาชิกในครอบครัวของควรเล็กนะคะมีด้วยกัน3คนค่ะก็จะมีตัวของควรเล็กเองนะคะมีคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวค่ะ
เด็กๆหลายคนนะคะก็อาจจะมีสมาชิกในครอบครัวนะคะคล้ายๆกับคุณครัวเล็กนะคะหรือแตกต่างกับคุณครัวเล็กนะคะซึ่งเด็กๆคิดว่าบุคคลใดในครอบครัวของเราคะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบุคคลใดในครอบครัวของเราคะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะสงสัยคำว่าหัวหน้าครอบครัวหมายถึงอะไรเด็กๆปลายทางทราบถึงความหมายคำว่าหัวหน้าครอบครัวไหมคะมีหลายคนสงสัยนะคะคุณเล็กเอแล้วคำว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยหมายถึงอะไรล่ะคะคำว่าหัวหน้าครอบครัวนะคะก็หมายถึงผู้นำค่ะซึ่งทุกๆสังคมนะคะก็ต้องมีผู้นำครอบครัวของเราก็ถือว่าเป็นสังคมหนึ่งดังนั้นนะคะคำว่าหัวหน้าครอบครัวก็คือผู้นำหรือว่าผู้ที่ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่ารับผิดชอบในของครอบครัวด้วยค่ะถ้าเป็นครอบครัวของครัวเล็กนะคะบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของครัวเล็กก็จะเป็นคุณแม่ค่ะเด็กปลายทางเราคิดดูนะคะว่าที่บ้านของนักเรียนหรือว่าครอบครัวของนักเรียนมีบุคคลใดเป็นหัวหน้าครอบครัวคะเด็กๆปลายทางก็จะมีคำตอบที่หลากหลายเลยใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะเรามาถึงภาพต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองสังเกตภาพนี้ดูค่ะเด็กๆปลายทางลองสังเกตดูจากในภาพนี้เลยนะคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างนะคะคุณครูซากิคะจากภาพนี้คุณครูซากิสังเกตเห็นอะไรบ้างคะจากในภาพนี้นะคะคุณครูสกิเห็นนะคะสมาชิกนะคะในครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีสมาชิกหลายคนเลยนะคะโดยมีอายุแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะในบุคคลในภาพนะคะก็จะมีหลายคนเลยมีทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาอาจจะเป็นคุณตาหรือคุณยายแล้วก็มีลูกๆหลานๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองสังเกตอีกหนึ่งภาพนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆลองสังเกตดูในภาพนี้สิคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆจากในภาพนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจำนวนนะคะบุคคลในภาพนี้นะคะมีจำนวนแตกต่างจากภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคะในภาพนี้ก็จะมีบุคคลแค่2คนเองนะคะดูจากในภาพแล้วน่าจะเป็นแม่กับลูกนะคะคุณครูเล็กใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะมาเข้าสู่คำถามต่อไปค่ะจากในภาพทั้งสองภาพนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะคุณครูซากิสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างหรอคะค่ะจากในภาพนะคะที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งสองภาพนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในภาพทั้งสองภาพนะคะก็จะมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะที่แตกต่างกันนะคะทั้งสองภาพค่ะมีสมาชิกที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอีกครอบครัวหนึ่งนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายส่วนในภาพที่สองนะคะก็จะเป็นภาพที่มีลูกและก็คุณแม่เท่านั้นเด็กๆปลายทางก็คงจะสังเกตเห็นเหมือนกับคุณครูสรากิใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะจะมาเข้าสู่คำถามต่อไปค่ะจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะจำนวนสมาชิกของทั้งสองครอบครัวมีส่งผลต่อการเลี้ยงดูหรือไม่เด็กๆปลายทางสามารถแสดงความคิดเห็นกับคำถามข้อนี้ได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนค่ะแล้วก็แนะนำอย่างเหมาะสมนะคะค่ะตอนนี้ก็มีหลากหลายคำตอบนะคะคุณครูเล็ก
ครูซากิคะและจากคำถามข้อนี้คุณครูซากิมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเหรอคะค่ะจากคำถามในข้อนี้นะคะจำนวนสมาชิกทั้งสองครอบครัวนะคะส่งผลต่อการเลี้ยงดูหรือไม่ในส่วนตัวของครูซากิคิดว่าไม่มีผลต่อการเลี้ยงดูนะคะเอเด็กๆปลายทางคิดว่าไม่มีผลต่อการเลี้ยงดูเหมือนกับคุณครูซากิหรือเปล่าคะเพราะเหตุใดเหรอคะคุณครูซากิค่ะเพราะถึงแม้ว่านะคะในบางครอบครัวนะคะจะมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เท่ากันใช่ไหมนะคะแต่ว่าในเรื่องของการให้ความอบอุ่นนะคะในทุกครอบครัวเนี่ยก็จะมีการให้ความอบอุ่นเหมือนกันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะในปัจจุบันนะคะบางครอบครัวหรือว่าบางสังคมก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่น้อยกว่าแต่ว่าในทุกๆครอบครัวนะคะก็จะมีความรักความอบอุ่นหรือว่าสายสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีให้ต่อกันเหมือนกันเลยล่ะค่ะและคำถามข้อต่อไปนะคะทั้งสองครอบครัวสามารถมีความสุขได้เหมือนกันหรือไม่อย่างไรเด็กๆปลายทางมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะครูซากิล่ะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะค่ะคุณครูซากิมีความคิดเห็นว่าทั้งสองครอบครัวนะคะสามารถให้ความสุขนะคะแก่บุคคลในครอบครัวของเราได้เหมือนกันค่ะใช่ละค่ะเพราะว่าทุกๆครอบครัวนะคะก็อยากจะให้ทุกคนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นมีความสุขเหมือนกันมีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลทำให้สุขภาพกายของเราดีด้วยดังนั้นนะคะหากครอบครัวใดมีความแตกต่างกันแต่เราอย่ามองถึงความแตกต่างให้เรามองถึงความสุขที่เรามีทุกวันค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าลำดับความสัมพันธ์หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามาจากไหนมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและทุกครอบครัวนะคะก็จะมีความรักความอบอุ่นและก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและทุกครอบครัวนะคะก็จะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกหลานออกมาอย่างดีค่ะซึ่งก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะในการปลูกต้นไม้นะคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณครูซากิค่ะในการปลูกต้นไม้นะคะเราก็ต้องมีการดูแลนะคะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนการที่ผู้ปกครองหรือว่าบุคคลในครอบครัวของเรานะคะให้การดูแลเอาใจใส่ดูแลเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ในการปลูกต้นไม้นะคะเราก็หวังที่จะเห็นการเจริญเติบโตหวังที่จะเห็นดอกเห็นผลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามของต้นไม้ก็เหมือนกับการที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองตั้งใจอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีค่ะซึ่งในทุกครอบครัวนะคะก็จะมีความรักและความอบอุ่นซึ่งเกิดจากสมาชิกในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเรามาถึงกิจกรรมประจำวันนี้ของเราค่ะกิจกรรมประจำวันนี้ของเราคืออะไรคะคุณครูซากิค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นการทำใบงานนะคะเป็นใบงานที่8เรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยกิจกรรมประจำวันนี้นะคะเป็นใบงานที่8เรื่องสมาชิกในครอบครัวของเราให้นักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัวของตนเองซึ่งเด็กๆนะคะอาจจะระบุชื่อของสมาชิกในครอบครัวของตนเองได้ด้วยนะคะหากคนไหนที่สามารถเขียนได้ให้เขียนระบุลงไปด้วยค่ะในขั้นกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆร่วมมือปฏิบัติในใบงานที่8เรื่องสมาชิกในครอบครัวสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่9เรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะค่ะในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้อธิบายนะคะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมหรือในการทำใบงานให้นักเรียนอย่างละเอียดนะคะและรวมไปถึงอาจจะเพิ่มเติมให้คำแนะนำนะคะแก่นักเรียนขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในขั้นของสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะ
Thank you.
เรามาถึงกันในช่วงของสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะบทเรียนที่เราเรียนกันไปในวันนี้คือเรื่องอะไรคะคุณครูซากิค่ะในวันนี้ที่เราเรียนกันไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะคะนั่นก็คือเป็นกลุ่มคนนะคะที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะส
แสละค่ะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราก็จะเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวของเราค่ะซึ่งสมาชิกในครอบครัวของเราก็จะมีบุคคลมากมายเลยค่ะซึ่งทุกบุคคลก็จะมีความสัมพันธ์กันโดยบ่งบอกเป็นลำดับเครือญาตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าลำดับเครือญาติของเรามีที่มาและที่ไปอย่างไรโดยเริ่มที่อันดับแรกค่ะคุณตาเด็กๆปลายทางคะคุณตาเป็นบุคคลที่มีที่มาและที่ไปเป็นอย่างไรคะค่ะคุณตานะคะคือใครเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะหลายคนตอบได้นะคะคุณตานะคะนั่นก็คือเป็นคุณพ่อของแม่ของเรานั่นเองนะคะในส่วนของถัดมาค่ะคุณครัวเล็กคุณยายใช่ไหมล่ะคะคุณยายคือใครเอ่ยคุณยายคือใครคะเด็กใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็คือคุณแม่ของแม่เราแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคุณปู่ล่ะคะในรูปภาพนี้ไม่มีคุณปู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นคุณปู่คุณปู่เป็นใครเหรอคะค่ะถ้าเป็นคุณปู่นะคะคุณปู่ก็คือเป็นคุณพ่อของพ่อของเรานั่นเองค่ะและคุณย่าล่ะคะคุณย่าคือใครเอ่ยเด็กคุณย่านะคะก็คือเป็นคุณแม่นะคะของคุณพ่อของเรานั่นเองเด็กปลายทางอย่าจำสับสนนะคะต่อมาค่ะเมื่อคุณตาคุณยายนะคะมีครอบครัวแต่งงานกันแล้วก็มีลูกออกมาเป็นคุณแม่ของเราคุณแม่ของเราก็มีน้องชาย1คนค่ะใช่ค่ะน้องชายของคุณแม่เราเรียกว่าอะไรคะน้องชายของคุณแม่เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะน้องชายของคุณแม่นะคะเราเรียกว่าคุณน้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวของคุณแม่นะคะเราก็จะเรียกว่าคุณน้าหมดเลยนะคะทีนี้ค่ะถ้าเป็นในส่วนของเป็นน้องของคุณพ่อบ้างนะคะสมมติว่าถ้าเป็นน้องของคุณพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายนะคะเราก็จะเรียกว่าคุณอานั่นเองนะคะเมื่อคุณแม่ของเรานะคะมีครอบครัวกับคุณพ่อของเราได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกออกมาเป็นตัวเราและก็มีพี่ชายและพี่สาวด้วยซึ่งพี่หรือน้องคือใครเหรอคะคุณครูซากิพี่หรือน้องนะคะพี่หรือน้องก็คือเป็นพี่ของเรานั่นเองนะคะหรือเป็นน้องของเรานะคะที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่เดียวกับเรานั่นเองค่ะแต่ถ้าพี่หรือน้องคนนั้นไม่ได้เกิดจากคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราแต่ว่าเป็นลูกของคุณน้าเราจะเรียกเขาว่าอะไรเหรอคะเด็กปลายทางทราบไหมคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะเราก็จะเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างลำดับความสัมพันธ์หรือว่าลำดับเครือญาตินะคะซึ่งเด็กๆนะคะอาจจะนำไปคิดดูนะคะว่าที่บ้านของเรามีลำดับความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะและในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแสนอบอุ่นค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็มีสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนในการทำกิจกรรมใบความรู้ที่11เรื่องครอบครัวแสนอบอุ่นใบงานที่9เรื่องครอบครัวแสนอบอุ่นค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กและคุณครูซากิก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย